สวัสดีครับกูก๊อฟนะครับวันนี้จะพามาดูการปลูกนะครับผักสลัดในกระถางนะครับดูแลง่ายควบคุมง่ายนะครับนี่ครับก็เป็นผักสลัดนะครับที่ปลูกในกระถางนะครับเราควบคุมการให้อาหารได้ง่ายนะครับสวยๆครับนี้การปลูกนะครับเราก็ใช้ดินเขาเรียกว่าดินจอมปลวกนะครับนี้มีจอมปลวกนะครับก็จะมีแร่ธาตุนะครับที่ดีนะครับแร่ธาตุในดินเยอะนะครับดินจอมปลวกนะครับและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้นะครับนะครับปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกนะครับมาผสมนะครับก็จะได้ดินที่ใช้สำหรับปลูกนะครับนี้พืชชนิดนี้ชอบน้ำนะครับก็เราควบคุมกันง่ายนะครับนะครับผักสลัดนะครับปลูกในกระถางนะครับโดยเราจะกล้าก่อนนะครับกล้าจากเมล็ดนะครับแล้วก็ย้ายมาใส่กระถางนะครับส่วนวิธีการปลูกนั้นเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับนี่ก็ได้ผลนะครับค่อนข้างดีนะครับปลอดสารพิษนะครับนะครับสวยเลยทีเดียวนะครับปลูกผักสลัดปลูกไว้กินเองนะครับสวยเลยทีเดียวนะครับนะครับใครที่สนใจก็สอบถามอยู่ได้นะครับว่าเรามีวิธีการปลูกยังไงนะครับปลูกในกระถางนะครับมีเยอะนะครับต้นสวยๆนะครับลองปลูกดูนะครับการปลูกก็ง่ายๆนะครับไม่ยากอะไรนะครับลักษณะของดินนะครับคลอกนะครับแล้วก็มีตัวที่ปลูกในดินนะครับแต่ก็เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วก็ยังไม่สวยเท่าที่ควรไม่สวยนะครับกระปุกในกระถางนะครับนะในกระถางเราจะควบคุมง่ายนะครับสลัดสวยๆนะครับกรอบนะครับ